สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อลอตช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปเบื้องหลังนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในส่วนของอัปเดตข่าวและวิเคราะห์กราฟประจำวันที่8นะครับเดือนกุมภาพันธ์2566นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเองเนาะผมก็ไม่ได้มานะครับพอดีนั่งอ่านหนังสือนั่งทำนู่นทำนี่เพลินคุยกับลูกเพจไปมาเอ้าหมดวันแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเย็นไปเนาะก็มาวันนี้ดีกว่าเนาะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในวันนี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างมีเรื่องหลายอย่างเลยอยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันมาดูที่ภาพรวมตลาดสักนิดหนึ่งนะครับภาพรวมตลาดวันนี้เห็นป่าวว่ามีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาราวๆ 1% นะครับสำหรับ Bitcoin นะครับตอนนี้ราคาก็มาแตะอยู่ที่ 23,000 เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมายืน 23,000 ได้อีกแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตกไปใช่ไหมครับมีมาอยู่ในส่วนของ Ethereum นะครับก็ขึ้นมา 2%เหรียญอื่นก็ค่อนข้างที่จะบวกขึ้นมานะครับถึงจะบวกไม่ได้เยอะมากก็เถอะนะเพราะว่าหลายวันนี้มันก็ลงไปนะครับแต่ก็ทำให้ตลาดมีการเขียวขจีสดใสขึ้นมาทีนี้มาดูในส่วนของข่าวที่จะอัปเดตของเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือคุณลุงเชอโรมพาเวลของเรานั่นเองหรือว่าประธานเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับเชอโรมพาเวลเมื่อวานครับได้มีการออกมาพูดเนาะราวๆช่วงเที่ยงคืน20นะครับเที่ยงคืน20เนาะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขนะครับเงินเฟ้อที่บอกว่ามันเริ่มปรับตัวลดลงจริงๆต้องบอกว่าที่มันส่งผลให้มันมีการบวกเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีตัวเลขอัตราการจ้างงานนะครับหรือตัวนอนฟาร์มเปโลที่ออกมาใช่ไหมครับตัวนอนฟาร์มเปโลเนี่ยถ้าเพื่อนๆจำกันได้ครับจะอยู่ที่ราวๆ 517,000 นะครับเนาะอยู่ที่ 517,000 จากคาดการณ์เนี่ยแสนนิดๆเองนะครับกระโดดมาเป็น 500,000 กว่าซึ่งตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าทำให้คนจับตามองนะครับว่าตัวภาพของแรงงานเนี่ยมันมีความร้อนแรงมาเฮ้ยมันจะส่งผลต่อเงินเฟ้อหรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดการจ้างงานมันเกิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะทำให้มันร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าเงินเฟ้อจะกดไม่ลงหรือเปล่าแต่ว่าเจอโรมพาเวลก็ออกมาคลายกังวลครับบอกว่าไม่เป็นไรเงินเฟ้อยังลดลงอยู่เรามองอยู่ในเรื่องของเทอมของบริการต่างๆเนาะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าจะต้องมีการลดดอกเบี้ยต้องมีการเพิ่มดอกเบี้ยแต่อย่างใดนะครับเงินเฟ้อเราสามารถกดได้แล้วเขาก็พูดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เงินเฟ้อจะลดลงไปอย่างเยอะและในปีหน้านะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ต่ำกว่าราวๆ 2% ได้นะครับของตัว CPI หรือว่าเงินเฟ้อนั่นเองนะครับตรงนี้เองทำให้คนเริ่มมั่นใจนะครับว่าในการทำ FOMC ครั้งหน้าก็อาจจะไม่เกิดผลกระทบจากการเพิ่มดอกเบี้ยนั่นเองนะครับอาจจะคงดอกเบี้ยไว้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีงานหลายอย่างนะครับที่เฟดก็บอกว่าเขาจะต้องทำนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะกดเงินเฟ้อลงมาซึ่งอันนี้เองครับก็เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าคนก็มองว่าอย่างนี้เฟดไม่น่าแข็งกร้าวอะไรแล้วนะก็น่าจะไปเรื่อยของเขานะครับเพราะว่าทิศทางมันออกมาค่อนข้างที่จะโอเคในส่วนของกราฟวันนี้นะครับผมอาจจะอัปเดตหลักๆนะก็จะเป็นตัวที่เพื่อนๆขอเข้ามานั่นคือ BTC Ethereum นะครับ XRP Sand OP นะแล้วก็จะมีตัวย่อยๆนะครับที่อาจจะมาแรปอัพกันเพราะว่าเราพูดกันไปในครั้งที่แล้วเนาะอย่างเช่นพวกดอทพวกชิบะพวกซีพวกมาติกอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้นะอาจจะเยอะหน่อยผมอาจจะไปเร็วหน่อยก็อาจจะต้องตั้งใจฟังนะครับถ้าฟังไม่ทันอาจจะรบกวนนะย้อนได้นะครับเพราะว่าผมน่าจะพูดซ้ำเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาลุยกันดีกว่าครับคำเตือนการวิเคราะห์กราฟไม่ใช่ศาสตร์พิเศษรู้อนาคตเป็นเพียงเครื่องมือในการวางแผนการเล่นเท่านั้นดังนั้นในการตัดสินใจเข้าเทรดทุกครั้งควรพิจารณาด้วยตนเองและอย่าลืม3สิ่งนี้ stop loss money management risk management ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัว DXY ก่อนละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของ DXY เนี่ยหลังจากที่นะครับเขามีการลงมาหลุดแนวต้านนะครับบริเวณแนวรับเนาะบริเวณ101เนี่ยก็เริ่มที่จะหลุดปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอีกแท่งหนึ่งครับดีดขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับเกิดแท่งหนึ่งดีดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นซึ่งส่งผลให้ในราย 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะตลาดนะครับของตัวทองคำเองก็มีการปรับตัวลดลงแบบมหาศาลในส่วนของ Bitcoin ในส่วนของตัวอื่นก็ลงครับแต่ว่าไม่ได้ลงเยอะมากนักนะครับยังคงทรงๆอยู่ในกรอบไซด์เวย์ซะเยอะนะครับแต่ทีนี้มาดูครับถ้าเราย่อเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยเขาก็ขึ้นมาแบบเร็วแล้วก็สูงนะครับแต่ว่าในช่วงเมื่อวานหลังจากที่เชอโรม พาเวลพูดเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาของ DXY เนาะนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมองแล้วว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงนักอะไรแล้วเนาะนะครับแต่ถ้าดูทำเฟรมเดย์ดีเนี่ยนะครับกราฟมันมาติดอยู่แถวEMA 50ของ Time Frame Day นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงมา ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะลุ้นนะครับว่า Bitcoin หรือว่าตัวคริปโตเนี่ยจะไปต่อได้นะหรือขึ้นต่อได้เนี่ยต้องลุ้นนะครับให้ตัว DXY มีการปรับตัวลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทิศทางก็ดูจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าติดไม่ผ่านนี่ครับตรงโซนนี้โซน102-103เนี่ยมันเป็นแนวต้านด้วยนะครับเป็นแนวต้านหลักของเขาด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาติดด้วย EMA 50ด้วยก็ดูครับแต่ถ้าเกิดแบบเริ่มย่อนิดหน่อยแล้วเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยอันนี้เริ่มน่ากลัวนะอาจจะได้เห็นการย่อการพักตัวหนักๆของตัว BTC นะครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้เรายังไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ทิศทางยังดูเซฟนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านแล้วก็ดูเริ่มที่จะปรับตัวลงมาเนาะก็เดี๋ยวเราก็ตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับตัวต่อมาครับคือ Bitcoin เนาะ Bitcoin นะครับผมอาจจะอัปเดตเร็วนิดนึงคือภาพรวมยังเหมือนเดิมคือกราฟขึ้น1 2 3 4 5นะครับเนาะก็ตอนนี้อยู่ใน3สีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในเป็น1 2 3 4 5ไอตอนนี้ปัญหาคือตัวเวฟสุดท้ายของเขาเนี่ยแหละครับว่ามันจะเป็นอะไรจะเห็นว่าผมตีแนวรับไว้ประมาณ3โซนนะครับนั่นคือโซน 22,000 20,000 นะครับแล้วก็ประมาณ 19,000 18,000 แถวๆเนี้ยนะครับก็เป็นแนวรับที่มองว่าถ้าเกิด BTC ปรับตัวลงมาเนี่ยผมมีไม้รอช้อนอยู่นะครับก็จะเป็น3แนวนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ลงล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะถ้าดูจากกราฟอย่างเดียวเนาะอาจจะไม่ใช่ช่วงที่รู้สึกว่าหน้า follow buy เท่าไหร่เพราะว่าเขาขึ้นมาสูงแล้วโมเมนตัมเขาอ่อนลงนะครับขณะมีข่าวเฟดเข้ามาแบบดีๆอย่างนี้ยังไม่ได้แบบดีซัดหน้าขึ้นไปตรงๆเลยก็มีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยเนาะก็เลยแบบยังคงจ้องอยู่แต่ทีนี้ครับมาดูนิดนึงตรงโซนเนี้ยตรงโซนเวฟ3หรือว่าตรง4เนี่ยมันมีเวฟหนึ่งที่มันไม่ค่อยออกมาเนาะแต่มันก็เกิดขึ้นได้ครับนั่นคือตัว expanding diagonal นะครับเนี่ยถ้าเรามองดีๆเนี่ยตอนแรกผมมองว่าตอนนี้1 2 3 4 5แถวนี้มันน่าจะเริ่มจบได้แล้วแหละนะครับปรากฏว่ามันวิ่งไซด์เวย์ออกข้างแบบนี้อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเจอนะครับนั่นคือตัว diag ก็คือชุดนี้เป็น1 2 3 4นะครับส่วน5เนี่ยก็จะขึ้นเป็น A B C นะครับอย่างนี้เป็น A เป็น1นะครับ1ลง A B C เป็น2นะครับ A B C เป็น3 A B C เป็น4แล้วเดี๋ยวน่าจะขึ้นอีกขาคือ A B C เป็น5อันเนี้ยถ้ามันเป็นรูปทรงนี้อาจจะเจอลักษณะของตัว diagonal นะครับ expanding diagonal ได้นะครับก็ต้องดูนะถ้าราคาขึ้นไปแบบนี้จริงอาจจะไปได้ถึง 24,000 ถึงเกือบ 25,000 เลยนะครับก็รอจับตาดูกันนะครับแต่ถ้าสมมุติตอนนี้เกณฑ์ที่ให้ดูนะครับคือเทรนไลน์เส้นสีเหลืองตรงนี้นี่ครับนี่เนาะเทรนไลน์เนี้ยถ้าสมมุติว่ากราฟอยู่ดีหลุดเทรนไลน์ลงมาเลยครับอันนี้แสดงว่าไม่ใช่ expanding diagonal แล้วนะจะเป็นรูปแบบของตัวเป็นการจบ5แถวนี้นะครับแล้วก็เริ่มลง A B C แทนนะครับก็มาเข้าแผนช้อนเราดังนั้นถ้าใครจะเล่นช่วงนี้ครับสามารถเล่นได้แต่ต้องเป็นเล่นสั้นนะครับเล่นลองเนาะอย่างที่บอกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งกับฟิวเจอร์ของผมนะก็เน้นทยอยเก็บไปทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งของ Bitcoin น่าสนใจนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว MA นะครับเส้น moving average 50 กับ 200 ตัดกันนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าในช่วงเนี่ยครับปีที่ผ่านมารอบนี้เป็นรอบตัดกันครั้งแรกเลยนะครับขึ้นปี1ปีถึงกลับมาตัดกันได้นะครับการตัดกันเนี่ยนะครับหลายคนก็เริ่มตีความเลยกราฟกลับมาบูรันแล้วพี่นะครับใช่ไหมแต่ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับสัญญาณ EMA 50 200 ตัดกันเป็น lagging indicator หรือสัญญาณที่มาช้ากราฟมันวิ่งขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยในการคุมความเสี่ยงอะไรอย่างของมันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากพอสมควรนะครับแต่ทีนี้มาดูผมให้มาดูพฤติกรรมของเก่าเนาะที่เราเคยดูกันว่าเวลาตัดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับเราต้องมาลองดูครับจากช่วงที่มันเริ่มมีการลงหนักๆเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยอย่างนี้เราจะเห็นว่าช่วงนี้ลงหนักลงมาเพิ่งตัดขึ้นครั้งแรกทีนี้ผมอยากให้ย้อนดูไปช่วงที่มีการเนี่ยครับตัดลงแล้วลงหนักๆมั่งอย่างช่วงนี้ครับตอนที่เกิดปี 2017 เนี่ยมันก็ลงหนักๆครับลงมา2ปีเนาะแล้วก็เริ่มมีการตัดขึ้นของ EMA 50 นะครับตัด200ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมว่ากราฟมีการวิ่งต่อนะครับเนาะก็อยากให้ดูช่วงลงหนักนะครับอย่างช่วงเนี้ยบางทีคนถามว่าพี่แชมป์ตรงนี้ถือว่าตัดขึ้นไหมช่วงนี้หลังจากกราฟขึ้นมาแล้วเนาะมีการตัดลงก่อนเสร็จปุ๊บเริ่มตัดขึ้นนะครับแล้วมันก็ตัดลงเลยทันทีเห็นปะอันเนี้ยเคยเจอข่าวเรื่องโควิดนะครับยังสามารถเกิดกรณีที่เราไม่คาดฝันอย่างกรณีนี้ได้นะครับดังนั้นต้องระวังไม่ใช่มองว่าตัดขึ้นตัดลงอย่างเดียวควรบริหารความเสี่ยงด้วยมันอาจจะลงไปทำโลใหม่ก็ได้มาดูย้อนอดีตเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้นะครับกราฟลงแรงๆมีการตัดขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเลยก็ปรับตัวลงเห็นปะปรับตรงลงต่อแล้วค่อยมาตัดขึ้นตัดลงแล้วค่อยวิ่งอีกดังนั้นเนี่ยการมอง EMA อย่างเดียวนะครับหรือ MA อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกอะไรดีมันไม่ใช่ตัวตอบโจทย์ว่ามันจะต้องเป็นการขึ้นอย่างเดียวเสมอไปนะเพียงแต่ว่ามันเป็น อันนึงที่เกิดขึ้นได้นะครับตัดขึ้นแล้ววิ่งเลยเนี่ยมันเป็นอันที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นต้องดูให้ดีแต่ผมค่อนข้างชอบการตัดขึ้นของตรงนี้นะมันคล้ายๆกับปีนี้ดีครับมันคล้ายๆกับปีนี้ปี 2017 เนี่ยก็คือตัดขึ้นปุ๊บเห็นป่ะว่ามันมีระยะห่างเห็นป่ะมันไม่ได้แบบเลี่ยๆใกล้ๆแบบตรงเนี้ยมันมีระยะห่างแป๊บนึงแล้วมันก็ขึ้นเลยนะครับเห็นป่ะตรงนี้เห็นป่ะตัดขึ้นยังพอมีระยะห่างอยู่มันคล้ายกันมากๆเลยครับดูแบบค่อนข้างคล้ายกันเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมใช้อีเลียดอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแนวรับแนวต้านตามแผนที่เราคุยกันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นไปเลยนะครับสมมติเนาะถ้ากราฟขึ้นไปเลยยาวๆเนาะเดี๋ยวมีอาจจะแบบขึ้นมาพักตรงนี้มีไซด์เวย์ออกข้างแล้วขึ้นเลยอันนี้เดี๋ยวเรามีของอยู่แล้วนะครับเราเก็บของอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดลงมาพักก็มีไม้รอซื้ออยู่ดีนะครับก็ไม่รีบนะครับอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องรีบ all in นะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆแบ่งเข้าเราจะปลอดภัยนะอันนี้สำหรับ Bitcoin นะครับตัวแรกตัวต่อมาครับคือ Ethereum ครับ Ethereum ยังคงมองเหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะครับ Ethereum ยังคงมองเหมือนเดิมว่าชุดนี้ของเขาเนาะเนี่ยอันนี้เราให้กันบ้านไปแล้วนะครับในคลิปก่อนก็คือชุดนี้ของเขาเนี่ยมีการวิ่ง1 2แล้วก็มีข้างในขึ้นมาเป็น3สีฟ้าตรงนี้น้อยเลข3ตรงนี้แล้วก็วิ่ง1 2 3 4 5ชุดนี้เป็นชุดพักครับย่อ ABC จากนั้นกำลังขึ้น5อยู่นะครับซึ่งเราเองเนาะก็มีการเฉลี่ยซื้อแถวนี้ไปแล้วแล้วก็โซนนี้ครับถ้าเห็นก็คือเมื่อวานเนี่ยมันมีการทำลงมาเป็นลักษณะของ ABC หรือถ้ามองในดีมันจะเป็นคล้ายๆ wake pattern นะครับซึ่งเขาก็เบรกได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะแต่ก็รันต่อนะครับเพราะว่ามีเก็บ Ethereum ไว้เยอะพอประมาณหนึ่งแล้วก็พยายามรันต่อนะครับเป้ายังเป็นประมาณแถวๆ 2,000 เหมือนเดิมนะตัวต่อมา XRP อันนี้มีเพื่อนถามมาว่าพี่แชมป์ครับนะ XRP คุณมิยาสกิถามว่า XRP สามารถดูว่ากำลังเคลื่อนที่เป็น channel ขาลงได้ไหมครับรบกวนด้วยนะครับอ่ะลองดูครับมันกำลังเคลื่อนที่เป็น channel ขาลงไหมผมให้ดูภาพใหญ่ก่อนสำหรับ XRP เนี่ยจะเห็นว่าผมมองไว้แล้วเนาะว่าชุดเนี้ยตอนที่มันวิ่งขึ้นมาครับตรงเนี้ยมันมีการเบรกเทรนไลน์ครับผมขอลบไอ้นี่ก่อนนะจะได้ไม่ลบนะครับมันมีการเบรกเทรนไลน์ครับของเทรนไลน์สีเหลืองตรงนี้มาป่ะจุดนี้ยอดอยู่นี่5อยู่นี่5อยู่นี่5อยู่นี่วิ่งมามันเบรกเอาออกมาได้แล้วดังนั้นเนี่ยให้ดูดีๆครับชุดที่มันมีการเกาะตรงนี้นะครับหรือก็คือเกาะ Channel นะครับเราสามารถเริ่มที่จะหาเฉลี่ยเขาได้เพราะว่าเราลุ้นที่มันจะวิ่งไปเป้าต่อไปคือเทรนไลน์ข้างบนต่อไปเนี่ยมันจะมีเทรนไลน์ป้านใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยก็คือแถวๆประมาณ 0.52 นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาเริ่มมาแล้วนะครับทีนี้ไอ้ที่เพื่อนถามว่าเป็น Channel ขาลงผมเข้าใจว่า Channel ตรงนี้นะครับนั่นคือชุดนี้นี่ครับนั่นคือชุดนี้มองเป็นแฟลตได้ครับมองเป็นแฟลตที่เป็น Channel ขาลงได้ถ้าเกิดจะคอนเฟิร์มการขึ้นเลยจริงๆต้องรอเบรก Channel นี้ก่อนนะครับเนาะก็รอเบรก Channel นี้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่บริหารความเสี่ยงได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องรอก็ได้ครับก็เน้น stop loss ใต้โลก่อนหน้าทุกชุดนี้ย่อลงมาให้เก็บแล้วใช่ไหมมันอาจจะทำโลที่สูงขึ้นก็ได้นะครับก็เป็นชุดที่อาจจะเก็บพอได้ครับก็จะได้ทุนต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับแต่ต้องบริหารความเสี่ยงนี่นะว่า stop loss ต้องอยู่ตรงนี้ครับก็คือแถวราคาประมาณ 0.38849 นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้สำหรับตัว XRP ก็มองเป้าไว้ขึ้นไปเทรดไลน์ด้านบนเนาะประมาณ 0.52 โดยประมาณนะครับทีนี้มาดูในตัวต่อมาครับนั่นคือในส่วนของตัวแซนนะครับหรือของเหรียญตัว The Sandbox นั่นเองตัว Sandbox เนี่ยเป็นตัวที่ผมทำกันบ้านกับเมมเบอร์นะครับในวันพฤหัสที่แล้วนะครับว่าเฮ้ยตัวเนี้ยค่อนข้างจะวิ่งน่าสนใจนะครับคือถ้าก่อนหน้านี้ใครดูคลิปผมจำได้ว่าผมจะบอกว่ากราฟมันลง ABC เนาะแล้วผมจะมีเป้าลงมาตรงนี้แต่แน่นอนครับเป้านั้นผมยังไม่เห็นลักษณะของคลื่นทั้งหมดดังนั้นเนี่ยผมจะกะจากดีมานด์โซนใหญ่ไปก่อนซึ่งจริงๆกราฟก็ลงไม่ได้สึงครับแล้วก็มีการวิ่งออกมาเป็นลักษณะของ ABC แบบนี้ซึ่งเป็นแฟลตก็จบ C ได้ลงขา C จริงๆแต่ไม่ลงมาไม่ถึงข้างล่างเป้าเราเนาะนะครับทีนี้กราฟพอเริ่มปรับตัวเด้งขึ้นมาครับไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาเบรกเอาชุดนี้ได้แล้วย่อลงมานะครับสามารถที่จะมองเป็นชุดแฟลตเพื่อเล่นเด้งดีดขึ้นตรงนี้ได้ก็ให้เก็บของกันนะครับนี่เนาะอันนี้จะเป็นกราฟวันนั้นนะครับที่ผมทำนะครับแปลว่าผมมองไว้ว่าชุดนี้ลงมาเป็น ABC จบแล้วเป็นแฟลตนะครับมีการวิ่งขึ้นจ่อจะเบรกอยู่นะครับจ่อจะเบรกแล้วก็นี่ครับถ้าลงมาได้ชุดตรงนี้หาจังหวะเล่นได้นะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเมมเบอร์นะครับจะเป็นในส่วนตัวเมมเบอร์ที่คุยไปเนี่ยกราฟก็ลงมาจุดหนึ่งแล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับเราสต็อปลอสเนี่ยเวลาเราเล่นท่าวันนี้เนาะเราต้องสต็อปลอสไปตรงโซนนี้นะครับสต็อปลอสไปตรงโลก่อนหน้าเห็นปะก็จะคล้าย XRP ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่เล่นกันไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้ที่มันพุ่งแรงแบบนี้มันมีข่าวอะไรบ้างผมก็ลองไปสืบมาเนาะต้องบอกว่าจริงๆมันมีข่าวที่เร็วๆนี้เขาน่าจะประกาศนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคนที่ถือนะครับแซนนะครับ จะมีสเต็กพูที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแลนด์โอมเนอร์เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของแลนด์บนแซนนะครับก็จะสามารถสเต็กแซนได้เพิ่มขึ้นนะครับจาก1แลนด์นะครับที่จะสเต็กได้ 1,000 แซนก็จะเพิ่มเป็น 2,000 ต่อแลนด์นะครับก็คือ 2,000 แซนต่อแลนด์เนี่ยจะสามารถเอาไปสเต็กได้นะครับก็ผมไปลองเช็คตัว APY API มาก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเนาะก็น่าจะเริ่มวันที่9นะครับ9นี้นะครับเนาะก็เนี่ยจะมีรีวอร์ดนะครับที่เขาจะแจกกันช่วงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แซนถูกดันราคาขึ้นมานะครับก็ไปลองดูกันเนาะตอนนี้ถ้าจะตามต้องบอกว่าอาจจะตามยากๆสักนิดหนึ่งนะครับตามยากๆสักนิดหนึ่งเพราะว่ากราฟมันขึ้นไปสูงแล้วเนาะมันต้องเก็บโซนเนี้ยนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับส่วนตัวต่อมาครับ OP คิดถึงมากเลยลูกรักของเรานะครับลูกรักลูกชังของผมเองนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ในปีนี้เนี่ยผมได้กำไรจากมันมาเยอะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าผมก็ขายหมูแล้วก็เสียกำไรจากมันไปเยอะนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าใครจำได้ OP เนี่ยเราได้เก็บของกันตั้งแต่สามเหลี่ยมด้านล่างตรงนี้แล้วใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นโซนนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยมีแผนเล่นคือขึ้น1ย่อ2ตรงนี้แล้วเตรียมขึ้น3ใช่ไหมเราก็เล่นกันไปผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นแรงขนาดนี้นะครับเนาะก็เราก็เลยไปขายครับผมมาขายโซนเนี่ยประมาณโซน 1.7 เพราะว่ามีช่วงหลุดโลมาคิดว่ามันจะพักลงมาสักเป็นแบบ1ก่อน2แล้วเดี๋ยวขึ้น3 4 5เนาะนะครับเพราะว่าเป้าเรามอง A B C สีชมพูเนี่ยเป้าเราค่อนข้างยาวนะครับเป้าเราเนี่ยอยู่เนี่ย 100% นะครับแต่แบบมันจะย่อหน่อยสรุปมันไม่ย่อครับนี่แหละคนขายหมูสรุปมันไม่ย่อครับกราฟขึ้นต่อเลยเนี่ยก็ขาดทุนไปเกือบแบบไม่ใช่ขาดทุนหรอกขาดทุนกำไรดีกว่าขาดทุนกำไรจากที่ประมาณ 1.7 เนาะคนจะได้เนี่ยครับขาดทุนกำไรไปเกือบประมาณเกือบ 80% นะครับแล้วก็ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูต่อเลยทีนี้มาดูดีกว่าว่าณปัจจุบันเนี่ยมันพอเป็นอะไรได้บ้างจะเห็นว่าณปัจจุบันคือมันพีคมากๆแล้วนะครับสำหรับ OP คือจะบอกพูดยังไงดีอะผมเองก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าเรียกว่าไม่ได้ซื้อแล้วดีกว่านะครับไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าด้วยความที่กราฟมันพีคแบบนี้นะก็ยังไงดีมันไม่รู้จะเข้ายังไงนะครับเพราะว่าเราสื่อสปอตเนาะแล้วก็ TP ไปไม่รู้จะเข้ายังไงนะครับก็เลยเป็นตัวที่ผมบอกว่าก็ดูไว้ก่อนแล้วกันรอมันพักตัวลงมาก่อนนะครับในช่วงนี้เนาะสำหรับคนที่ถืออยู่นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับว่าไอ้เวฟเนี้ยมันอาจจะเป็นเวฟสุดท้ายได้เป็นเวฟ5หรือเปล่ามันเริ่มตั้งทรงเนี่ย1 2 3 4 5หรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าชุดนี้จะเจอ A B C ตบลงมาหรือเปล่านะครับก็ต้องระวังดูดีๆนะครับแต่ยังเป็นโมเมนตัมบวกอยู่นะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ใครยังถืออยู่สามารถรันเทรนได้แต่ก็ล็อกกำไรด้วยนะครับอย่าให้เป็นกำไรทิปแล้วกันนะครับเนาะเราก็เล่นเอากำไรเนาะไม่ได้เทรดเอากำไรนะครับไม่ได้เทรดเอาอะไรเอาเทนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้คือสำหรับ OP เนาะยังมองว่ากราฟโมเมนตัมเป็นขาขึ้นอยู่แต่ให้เริ่มดูมันเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเริ่มชะลอตัวแล้วผมไม่รู้จะขึ้นไปเมื่อไหร่เหมือนกันเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าไล่แล้วครับสำหรับผมตัวต่อมาครับนั่นคือในส่วนของตัวดอทนะครับหรือโปกาดอทนั่นเองตัวนี้เป็นตัวที่เมื่อวานในกลุ่มผมเล่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้องบอกว่ากราฟมันก็ขึ้นมาสักระยะนึงแล้วเนาะแล้วก็เริ่มที่จะเป็นโซนนี้ครับเริ่มที่มีการขึ้นแบบเป็นชาแนลนะครับให้เห็นกันนะครับเมื่อวานเนี่ยมันมีทรงไหนที่เล่นได้เมื่อวานคือชุดนี้นะครับมันมีการเบรกเอาท์นะครับตรงนี้ออกไปนี่เบรกเอาท์แท่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นในห้องเมมเบอร์ผมนะนี่ครับนี่ชุดนี้ก็บอกไปที่ราคาประมาณ 6.7 นะครับก็เฮ้ยมันเริ่มเบรกเอาท์แล้วนะก็ดูครับนี่ก็จะเป็นโซนนี้ดู1 ชั่วโมงนี่ครับนี่เนาะ 1.7 6.7 ก็ตรงโซนนี้นะครับมันก็เริ่มเบรกเอาขึ้นไปซึ่งเวลาเราเล่นแบบพวกท่าเบรกแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูแท่งเบรกนะครับอย่างน้อยแท่งเบรกเนี่ยมีสัญญาณอะไรครับเต็มแท่งมีวอลลุ่มแต่วอลลุ่มไม่ได้หนานะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเจอแล้วมีการเบรกไปเต็มแท่งนะครับแล้วก็พื้นที่ในการวิ่งเนี่ยแปลว่าเฮ้ย MACD ตัดขึ้นนะครับ MACD ตัดขึ้นแล้วก็เริ่มมาอยู่ในเซ็นเตอร์ไลน์นะครับก็มองว่ามันน่าจะมีการวิ่งไปได้นะแต่ก็วิ่งขึ้นมาจริงครับนะก็วิ่งขึ้นมาจริงแต่ตอนเนี้ยกราฟยังดูเป็นเทรนบวกอยู่นะยังไม่ได้ดูแบบจะกลับตัวได้นะครับผมยังรออยู่นะครับตอนนี้ก็คิดว่ายังไงดีอาจจะขยับ stop loss นะครับขึ้นมาตรงโซนนี้เนี่ยตอนแรก stop loss จะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเล่นพวกท่าเบรกแบบเนี้ยนะเนี่ยเวลาเล่นท่าเบรกแบบนี้เบรกมันจะเป็นอันนี้จะเป็น expanding wake เหมือนกันก็คือเป็นริมปากกว้างนะครับเวลาเราเล่นเบรกอย่างเงี้ยเราต้อง stop loss ไว้ที่ใต้โลก่อนนะครับ ก็จะเป็นราวๆประมาณ 6.39 นะครับ 91 นะแล้วพอราคานะครับมันมีการเบรกเอาท์ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับแล้วเริ่มวิ่งเป็นยกไฮยกโลเนาะเนี่ยครับเริ่มวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับผมจะเริ่มดูแล้วว่าเอ้ยมันจะสร้างโลเมื่อไหร่อย่างตรงเนี้ยมันเริ่มมาสร้างโลปุ๊บสร้างโลเสร็จปุ๊บกราฟเขาเบรกเอาท์ออกไปพอเบรกเอาท์ต่อเนี่ยผมต้องขยับ SL มาไว้ตรงนี้แล้วครับอย่างน้อยๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าขาดทุนก็จะขาดทุนน้อยลงผมไม่รู้ว่ากราฟจะลงมาถึงนี่ไหมแต่ผมลุ้นไปต่อนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะตาม follow up ไปถ้าสมมุติเขายกโลได้อีกสักนิดนึงแล้วเขาขึ้นต่อเลยอย่างเงี้ยเอ้ยอันเนี้ยผมไม่ขาดทุนแล้วผมก็จะลากโลลากตัว stop loss เนี่ยไปไว้ที่โลที่มันยกนะครับอันนี้คือการเล่นรันเทรนของผมเนาะก็ลองดูครับสำหรับตัวดอทนะครับถ้าเข้าตอนนี้อาจจะเล็ดๆหน่อยรอจังหวะย่อลงมาสวยๆดีกว่าเนาะรอจังหวะย่อมาสวยดีกว่าเนี่ยอาจจะมีเทรนไลน์ชุดนี้ลองตีรอไว้นะครับมีเทรนไลน์ชุดนี้ลองตีรอไว้เนี่ยนะครับลองดูว่าย่อลงมารับเทรนไลน์หรือว่าจะมาดูในโซนนี้ก็ได้ครับจริงๆโซนนี้ดีนะมันมีดีมานด์โซนอยู่เนี่ยครับโซนดีมานด์โซนประมาณช่วง 6.79 นะครับถึง 6.735 นะครับแถวนี้น่าจะเป็นดีมานด์โซนสำคัญอยู่เนาะดูจากตรงนี้ครับเห็นป่าวว่ามีชุดมาย่ำนะครับมาย่ำเนาะตรงนี้เป็นไฮก่อนหน้าด้วยไหมก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับประเมินความเสี่ยงดีๆเนาะสำหรับดอทตัวต่อมาครับ BabyDoge ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เมื่อวานเล่นกันเหมือนกันครับเก็บกันไล่กันมาบ้างแล้วเมื่อเช้าลูกเพจถามผมอยู่ว่าผม TP ไปยังตอนแรกว่ายังนะแต่ตอนนี้ TP แล้วครับเพราะว่ากราฟเกิด engulfing เป็นตัวนี้เป็นตัวที่ผมเล่นสั้นผมไม่ได้กะเล่นยาวอะไรนะครับทีนี้ทำไม BabyDoge ตอนแรกผมบอกว่าผมไม่เล่นแล้วทำไมผมถึงเล่นเนาะเพราะว่าชุดเนี้ยตอนแรกเนี่ยครับเราจะเห็นว่าในคลิปก่อนผมก็พูดว่าเอ้ยผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่าถ้าจะเล่นจริงๆกราฟมันต้องรอชุดเบรกเอามันต้องเล่นแต่ตรงนี้เบรกเอาตัวchannel ของมันออกมานะครับแต่มันขึ้นมาตรงนี้แล้วผมไม่รู้จะเล่นยังไงทีนี้ประเด็นคือวันนั้นเนี่ยกราฟมันยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มคือ4ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มตรงนี้เห็นชัดมากครับมันเพิ่งลงแท่งนี้ปึ้งลงมาแท่งแรกเนาะประมาณนี้ทีเนี้ยมันเริ่มเกิดครับถ้าเราย่อไปดูเนี่ยมันเริ่มเกิดสามเหลี่ยมเห็นปะ A B C แล้วก็ D แล้วก็ลง E นะครับแล้วเริ่มมีการเบรกเอาท์สามเหลี่ยมนะครับออกไปผมก็เลยบอกว่าชุดนี้จริงๆเมื่อวานแอบน่าสนใจเล่นสั้นๆได้นะครับเก็บกำไรเนาะสำหรับเป็นเหรียญซิ่งเหรียญมีมไปนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนะครับตอนประมาณ4ทุ่มนะครับก็นี่ครับมีจังหวะได้เบรกชุดเบรกของตัว BabyDoge ไปนะครับตอนแรกว่าจะไม่เข้าแหละแต่มันลงมาแล้วก็รีเทสก็เลยได้เข้าไปนิดนึงนะครับสำหรับตัว BabyDoge นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เก็บกำไรมาประมาณน่าจะ 10% นิดๆนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ก็ได้เล่นกันไปทีนี้เดี๋ยวผมขออัปเดตอีกสัก2ตัวแล้วกันนะครับเพื่อจะได้คลิปไม่ยาวมากนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไหนๆก็พูดตัว BabyDoge ไปแล้วนะครับก็มาพูดถึงตัว Doge กับ Shiba ของเราบ้างดีกว่าเดี๋ยวตัวที่เหลือผมอัปเดตพรุ่งนี้เนาะนะครับในส่วนของ Doge เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้วิ่งไปไหนเนาะหลังจากที่มันเบรกเอาโซนสามเหลี่ยมตรงนี้ออกไปนะครับนี่เนาะก็เรานับกันมามุมมองนี้เป็น1 2นะแล้วก็เบรกเอาไปก็ยังมีการลงมาไซด์เวย์สักพักนึงอยู่ก็เรียกได้ว่าจะเป็นไซด์เวย์ไล่เมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอาจจะมองว่าทำให้คนไม่ค่อยสนใจไปก่อนแต่ว่าทรงยังดีอยู่นะครับอย่างที่บอกผมวาง stop loss ไปที่ขา E คือ 0.084 ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมปล่อยเลยแล้วก็รอดูรันว่ามันจะขึ้นไหวไหมนะครับสำหรับตัวนี้เนาะถ้าหล่นลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับหล่นลงมา stop loss ออกก่อนแล้วรอหาจังหวะ re-entry แถวโซนนี้เพราะผมคิดว่าโซนนี้มันน่าจะไปต่อได้นะเพราะแค่รอจังหวะหาจังหวะเข้าใหม่แค่นั้นเองนะครับถ้าหลุดตัว stop loss มานะครับดังนั้นตอนนี้ลุ้นไปก่อนถือเฉยๆนะครับตัวต่อมาครับคือชิบะหลังจากขึ้นไปตรงนี้เนาะก็นิ่งเลยนะครับยังไม่ไปเป้าแรกเราต่อนะแต่ว่าไอ้การนิ่งของมันเนี่ยก็เริ่มมีแพทเทิร์นบางอย่างที่เริ่มโชว์ให้เห็นแล้วนะครับนั่นคือในส่วนของแพทเทิร์นแฟตนะครับที่เริ่มจะจริงๆเหมือนริมด้วยซ้ำนะครับเป็นริมเนาะที่เริ่มจะโชว์ให้เห็นแล้วครับว่าเริ่มเบรกริมนะครับเริ่มลงมารีเทสอาจจะปรับตัวขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นท่ามาตรฐานเลยคือเบรกไฮก่อนลงมารีเทสกรอบนะครับเนี่ยเนาะโซนดีมานด์โซนแล้วเริ่มจะเร่งเด้งขึ้นอันนี้ลุ้นต่อนะครับอาจจะได้อีกสักขาหนึ่งไหมนะครับขึ้นอีกสักนิดนึงให้ได้ชื่นใจกันหน่อยนะครับเนาะก็เป้าก็หนูที่ 1865 ผมไม่ค่อยหวังเป้าข้างบนเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเอามองสัก 1865 ก่อนแล้วกันเผื่อมันเป็นลักษณะของ A B C หรือว่า 1 2 3 ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับวันนี้ทั้งหมดตัวที่เหลือยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตต่อพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียหลายไอเดียกันนะก็ลองเอาไปวางแผนการเทรดกันดูอย่างที่บอกครับเราไม่มีใครรู้อนาคตแน่นอนชัดเจนนะครับแต่ว่า เวลาเราเข้าเราหาจุดเข้าจุดออกเนี่ยเราต้องทำในจุดที่ได้เปรียบนะครับช่วงนี้เหรียญ AI มาแรงมากนะครับยังไม่ได้พูดถึงเหรียญ AI เลยแต่ว่าต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นฟิลที่ผมไม่ได้ตามเหรียญกลุ่มนั้นเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดเท่าไหร่มันก็ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบกระแสเนาะคล้ายๆช่วงเมตาเวิร์สครั้งที่แล้วอาจจะทำกำไรได้หลาย X ก็ได้นะแต่ก็ต้องระวังนะครับต้องอยู่ในจุดที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับส่วนตอนนี้ผมขอทับมือดูๆไปก่อนอีกนิดดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์ลอตครับสวัสดีครับ